็นชื่นช่ำใจค่ะบรรยากาศเมื่อครู่ช่ำกล้องทีมงานมารดน้ำดำหัวนะเย็นไปทั่วกายทั่วจิตเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอเย็นๆนี้ด้วยครับบรรยากาศดีๆแบบนี้สงกรานต์นี่ยังอยู่ในบรรยากาศปีใหม่ไทยอยู่นะคะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้เจอกันรดน้ำกันนะหรือว่าเล่นน้ำกันพอประมาณอย่าเอาเยอะเกินไปนะฮะแล้วอย่าไปตีกันนะถ้าจะตีกันนู่นเลยไปชายทุ่งนะฮะแล้วก็ไปเปรียบมวยกันคือมีกีฬาไงนะฮะเมาๆก็อย่าไปหาเรื่องหาราวกันใช่ค่ะคือถ้าไปให้ชาวประชาชนเดือดร้อนนี่ตำรวจจับนะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้พกอาวุธอะไรไปใช่แต่พอดีพอดีนะปะแป้งปะคออะไรก็หอมปากหอมคอครับไม่ใช่แบบลูบทั้งหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้รู้แต่โอ้ยไม่ไหวแล้วมวยเต็มหน้าเต็มตามองไม่เห็นครับนะก็เนี่ยแหละค่ะเล่นกันแบบพอประมาณหรือว่าเนี่ยไปเข้าวัดเข้าวาหรือใครอยู่ใกล้ๆก็มาร่วมสนุกร่วมกันได้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบรรยากาศของวัดบ้านบ่าไม่ได้หมดแค่งานคอนเสิร์ตนะมีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้แวะเวียนนะคะแล้วก็ได้ไปเจอนะคะกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายท่านดีใจเพราะว่ากฐินเนี่ยตกค้างเกือบ10ปีนะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้ตั้งกองกฐินไปถวายให้กับที่วัดบ้านบ่าด้วยถวายกฐินแล้วก็อยากเรียนเชิญนะวันพรุ่งนี้นะมาร่วมบุญกันอีกแต่เย็นนี้ก็มาชมคอนเสิร์ตกันได้นะคะไปดูบรรยากาศดีกว่าวันนั้นเองมีทั้งถวายกฐินด้วยแล้วก็ทุกคนต้องบอกว่าตั้งจิตเป็นสมาธิตามครูฐานเลยในส่วนของพิธีเสริมสืบชะตาด้วยนะไปชมบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเชิญครับเราจะถึงเ
พี่นะครับมันหวานมากรับแขกที่มาเกียรติทุกคนที่หลักผู้ใหญ่ทุกคนเจอครับใกล้จะมาจริงๆแล้วนะวันนี้นะใครที่มาจากหมู่บ้านอื่นๆนะคะมาร่วมเรียนกันแล้วเรียนท่านครับเสียงตบมือกำลังใจให้พวกเราทำงานกันต่อนะฮะขอบคุณมากมากเรียบร้อยนะครับทุกท่านที่เข้ามานะฮะมายืนหน้าตรงนี้นะเดี๋ยวท่านนักธรรมะทุกท่านก็จะสั่งว่านะครับท่านก็จะเป็นประธานในการถือธูปเทียนบูชาพระแล้วก็บูชาผิวพรรณเทียนผิวพรรณแห่งเทวดานั่นก็คือนักธรรมะทุกท่านนะฮะในการถือเทียนบูชาพระตามด้วยนะฮะทุกท่านทุกคนเลยครับวันนี้เราจะขอความจริงใจกับผู้ว่าทีมนี้นะครับมีการจุดเทียนเตโชธาตุทำสว่างไหวแห่งการสูตรได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วณตอนนี้นะเรียนเชิญท่านนายกเลยนะครับท่านประจำที่เดิมนะครับว่าเขาเป็น
ดีช่วยช่วยดิThank you.
สามีสร้างทางนำหามีเราไม่ได้นับนี่แหละฮะนี่ค่ะสวยงามไหมครับบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศวันนั้นทุกคนนั่งนิ่งตั้งจิตเป็นสมาธิหลับเอาไว้ลูกไม่หลับหรอกคือทุกคนมาร่วมทำบุญสร้างกุศลแล้วก็ปิติในบุญเขาไม่เคยเจอนะพิธีอย่างนี้ไม่มีทางภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่พอไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าประทับใจในพิธีกรรมแต่ว่าเข้มขังด้วยพลังบุญนะครับนะฮะเป็นงั้นเนี่ยละกันเราได้มีโอกาสได้แห่กฐินรอบโบสถ์กันด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้ถวายพระป่าด้วยกันร่วมกันมาเจอกันให้ได้ช่วงสายๆหน่อยนะคะจะได้มาเข้าร่วมพิธีเป็นสิริมงคลกันนะชวนคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวมาเจอกันได้นะคะส่วนใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาท่านผู้ชมนี่แหละต้องย้ำเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วแล้วก็ล็อกเก็ตบรมครูพิพิธราชที่จะมอบให้สวยงามมากนะคะแล้วผ่านพิธีกรรมต้องเก็บรักษาไว้ครับใช่ค่ะก็พิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม